สวัสดีครับตอนนี้ประชาไทมาไลฟ์การทำกิจกรรมไลฟ์จัดเซตที่หน้าศาลอาญารัชดาครับซึ่งตอนนี้ยังเป็นกิจกรรมยืนหยุดขังอยู่แล้วก็ตอนนี้มีประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมเนี่ยประมาณ 70-80 คนนะครับแล้วก็กลุ่มเครือข่ายต่างๆเนี่ยก็ผลัดกันอ่านแถลงการณ์สิทธิ์ของกฎหมายด้วยหลักการตอนนี้เป็นของกลุ่มสมาคมนักกฎหมายสิทธิ์มนุษยชนที่ที่อ่านแถลงการณ์ต้องบังคับใช้กฎหมายเพื่อความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนขอเรียกร้องให้ผู้พิพากษามีคำสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราวนายพฤทธิ์ชีวรักษ์กับพวกรวมทั้งผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีที่ถูกจับหรือถูกฟ้องในความผิดลักษณะเดียวกันนี้โดยเร็วการปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยในระหว่างการพิจารณาคดีไม่เพียงแต่เป็นการยืนยันหลักการและเจตจำนงแห่งรัฐธรรมนูญในเรื่องสิทธิของจำเลยในคดีอาญาเท่านั้นแต่หมายความถึงการยืนยันความกล้าหาญของศาลที่จะใช้กฎหมายเพื่อมุ่งคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นสำคัญไม่ใช่มุ่งหมายแต่จำกัดลิดรอนสิทธิในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ของจำเลยและขอเรียกร้องให้ศาลปฏิบัติหน้าที่โดยยึดในหลักความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมศาลต้องเป็นตราชูแห่งความยุติธรรมที่ไม่โน้มเอียงหรือสั่นคลอนต่ออิทธิพลใดเพื่อให้เป็นตราชูที่ยิ่งใหญ่และสง่างามสืบไปสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน5พฤษภาคม2564ขอบคุณนะคะสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนนะคะเป็นเครือข่ายที่5ที่มาร่วมเปิดแสงดาวกับเราในวันนี้นะคะระหว่างนี้เราจะเปิดเพลงนะคะและ อีกแป๊บหนึ่งนะคะ 6:42 นาทีพลเมืองต้ากับเขาจะเสร็จกิจกรรมยืนหยุดขังนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะร่วมกับเพื่อนเราที่อยู่บนสะพานลอยตะโกนพร้อมกันนะคะเดี๋ยวจะแจ้งนะคะว่าจะตะโกนอะไรนะคะวันนี้ในกิจกรรมเนี่ยเขามีการแจกดาวเพื่อที่ตอนเวลาประมาณ20:00 นเนี่ยเขาก็จะมีการเปิดไฟให้เปิดแสงให้กับดาวที่เตรียมมานะครับเดินไปที่สะพานลอยเพื่อไปดูกิจกรรมของพลเมืองก็กลับที่เขาประกาศว่ามันจะมีการตะโกนอะไรสักอย่าง
่อนอยู่แล้วแหละก็คงจะได้เวลาจำมา1เดือนโดยไม่มีผู้รับมีความผิดแต่อย่างใดนะครับมุมนี้อยู่ตรงข้ามสำหรับนายนาพูดอาหารที่ต่อสู้กันมานะครับเพนกวินพลิตชีวรักษ์อดอาหารมาแล้ว51วันนะครับแม้ว่าจะถูกส่งตัวไปรักษาพยาบาลเพนกวินก็ยืนยันว่าจะอดอาหารต่อลุงปนัสยาอดอาหารมาแล้ว37วันเพื่อนผู้ต้องขังรายอื่นๆนะครับแฟงนัทนนท์ชัยมหาบุตรอดอาหารมาแล้ว12วันฟ้าพรหมสอนอดอาหารมาแล้ว9วันวันวลีธรรมสัตยาหรือว่าตี้พะเยาอดอาหารมาแล้ว3วันนะครับนอกจากนั้นยังมีเพื่อนๆที่ไม่ได้ถูกคุมขังแต่ร่วมอดอาหารด้วยก็คือเลิศศักดิ์ทับคงศักดิ์อดอาหารมาแล้ว10วันฟิลพีรพลละแวกโสมอดอาหารมาแล้ว8วันและพัชนีคำหนับนักวิชาการแรงงานอดอาหารมาแล้ว3วันทั้ง3คนก็อดอาหารอยู่หน้าศาลอาญานะครับด้านล่างของพวกเรานี้วันนี้ก็มีข่าวที่น่ายินดีสำหรับคุณธรรมนัสนะครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญพิสูจน์แล้วว่าการติดคุกในต่างประเทศนั้นไม่ได้มีผลต่อการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นก็เป็นสัญญาณที่ดีกับพวกเราว่าถ้าอยากเป็นรัฐมนตรีให้ไปทำความผิดที่นอกประเทศนะครับจะค้าแป้งค้ายาก็ว่ากันไปแล้วแต่สะดวกก็คำตัดสินนี้ทำให้นึกถึงบทกวีของเพื่อนเราที่ถูกจองจำนะครับผมเลยนำมาอ่านด้วยเป็นบทกวีของอนนท์นำพารวมเล่มอยู่ในเหมือนปลอดไฟไร้ฟ้ามาสุดทางนะครับของสำนักพิมพ์อ่านชื่อบทกวีถึงมหาตุลาการผมจะอ่านให้ฟังนะครับใช้เวลาสั้นๆคือตาชูผู้ชี้เสรีสิทธิ์คือศาลสถิตยุติธรรมนำสมัยคือหลักประกันประชาธิปไตยมิใช่อภิชนคนชั้นฟ้าคุยที่สวมนั้นมาจากภาษีรถที่ขี่เงินใครให้หรูหราข้าวที่กินดินที่ย่ำบ้านงามตาล้วนแต่เงินของมหาประชาชนมิได้อวตารมาโปรดสัตว์แต่เป็นลูกจ้างรัฐตั้งแต่ต้นมิได้อวตารมาโปรดสัตว์แต่เป็นลูกจ้างรัฐตั้งแต่ต้นให้อำนาจแล้วอย่าหลงทนงตนว่าเป็นคนเหนือคนชี้เป็นตายเสาหลักต้องเป็นหลัก
อันศักดิ์สิทธิ์ใช่ต้องลมเพียงนิดก็ล้มหายยิ่งเสาสูงใจต้องสูงเด่นท้าทายใช่ใจง่ายเห็นเงินแล้วเออต้องเปิดโลกกระทัดอย่างชัดเจนใช่ซ่อนเลนอ่านตำราแต่ในหอออกบัลลังก์นั่งเพลินทำเยินยอเลือกเหล่าปอมากองห้องทำงานตุลาการคือหนึ่งอธิปไตยอันเป็นของคนไทยใครชาวบ้านมิใช่ของใครผู้หนึ่งซึ่งดักดานแต่เป็นตุลาการประชาชนฉะนั้นพึงสำนึกมโนทัศน์ใช่ด้านดัดมืดดับด้วยสับสนเพื่อลาพินกินสินบาทฆ่าสินบนแล้วแบ่งคนแบ่งชนชั้นบัญชาชี้เธอตุลาการจงคิดจากอิสระรับภาระอันหนักหนาทำหน้าที่หากรับใช้ไปสั่งดังกาลีตุลาการเช่นนี้อย่ามีเลยหากรับใช้ใบสั่งดังกาลีตุลาการเช่นนี้อย่ามีเลยหากรับใช้ใบสั่งดังกาลีตุลาการเช่นนี้อย่ามีเลยแต่เมื่อ6พฤษภาพฤศจิกายน2553ดูเหมือนว่าเป็นบทกวีที่มาก่อนการนะครับแต่จริงๆแล้วตุลาการของเราต่างหากที่มีพฤติกรรมอย่างนี้มาตลอดจนบทกวีนี้ก็ยังทันยุคทันสมัยอยู่เช่นในปัจจุบันวันนี้นะครับขอเพื่อนทุกคนที่มาร่วมยืนหยุดขังนะครับหันหน้าออกทางถนนทางฝั่งทิศตัวเองยืนนะครับชู3นิ้วด้วยมือข้างขวาแล้วพูดดังๆว่าปล่อยเพื่อนเราปล่อยผู้บริสุทธิ์คืนสิทธิการประกันตัว3ครั้งพร้อมกันครับ1 2 3ปล่อยเพื่อนเราปล่อยผู้บริสุทธิ์คืนสิทธิการประกันตัวปล่อยเพื่อนเราปล่อยผู้บริสุทธิ์คืนสิทธิการประกันตัวคุณทุกท่านมากนะครับพรุ่งนี้เราก็จะมาปักหลักที่ท่านที่สะดวกที่คุณมาเลือกได้ตอนนี้กิจกรรมบนสะพานลอยเสร็จแล้วครับเดี๋ยวกลับลงไปข้างล่างแล้ววันที่7เราจะกลับไปที่หน้าศาลฎีกานะครับนามราษฎรขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนที่มาร่วมทำข่าวกิจกรรมในครั้งนี้ครับเมื่อกี้คุณพันศักดิ์ศรีเทพกลุ่มคนเมืองโต๊ะครับเขาประกาศว่าเดี๋ยวกิจกรรมครั้งหน้าเรากลับไปที่เดิมก็คือไปจัดที่ศาลฎีกาเหมือนเดิมครับวันนี้เนี่ยนอกจากกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วเนี่ยก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาอยู่ในพื้นที่ก็เท่าที่สายเห็นก็ไม่ได้มีจำนวนเยอะครับมีแค่ตำรวจจราจรที่อยู่บนถนนในบริเวณที่มีการชุมนุมแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝูงชนจำนวนหนึ่งซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าประมาณเท่าไหร่เพราะว่ามันค่อนข้างมืดแล้วเนี่ยแต่ว่ามีส่วนหนึ่งอยู่ในบริเวณลานจอดรถของศาลอาญาแล้วก็ข้างในของรั้วศาลเนี่ยก็มีการวางแนวลวดหนามทิ้งไว้ตอนนี้กิจกรรมสองดาวที่หน้าศาลก็ได้เริ่มขึ้นแล้วครับบอกว่าเป็นการเสด็จยุติธรรมเราจะคืนความยุติธรรมให้เพื่อนเรานะคะสำหรับมือถือบางรูปเนื่องจากว่าไฟฉายไม่สว่างมากก็อาจจะขยับเข้าไปใกล้ดาวหน่อยก็ได้นะคะลองดูว่าดาวของเราสว่างครบทุกแฉกหรือยังจากมุมเราอะไรเงี้ยนะคะจะต้องแจ้งเวทีได้นะคะจะแจ้งมุมไหนอีกหรือเปล่าเลยแจ้งเวทีได้ค่ะ
แต่ว่าถ้าได้รูปสวยมากๆทุกคนส่งมาที่เพื่อนเจอที่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะก็ได้กลับมาอ่านแถลงการอีกครั้งนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีการนัดไต่สวนนะคะการประกันตัวเพื่อนเรา3คนนะคะได้แก่เพนกวินพริษนะคะรุ้งปนัสยาแล้วก็แอมมี่นะคะพี่แอมมี่ก็อยากให้ทุกท่านนะคะในวันพรุ่งนี้มารวมตัวกันมารวมตัวกันที่หน้าศาลอาญาแห่งนี้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เพื่อนเราร่วมถึงส่งเสียงไปถึงระบบระบบเผด็จการนะคะที่ยังคงใช้อำนาจผ่านตุลาการในการที่จะริบเบิลสิทธิของพวกเราแล้วก็สงบทำให้เพื่อนเราสงบปากสงบคำอยู่ในเรือนจำนะคะอย่างที่เพนกวินได้เคยกล่าวไว้ว่าคุกอาจขังดวงดาวได้แต่คุกไม่อาจขังแสงดาวได้พี่น้องประชาชนทุกท่านแต่ในวันนี้แสงดาวจะสว่างมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเพื่อนของเราได้ทำให้แสงดาวนั้นกระจายออกมาสู่ประชาชนทุกคนใช่ไหมพี่น้องพรุ่งนี้นะคะเรามารวมตัวกันที่นี่นะคะศาลอาญาเพื่อส่งสัญญาณนะคะส่งเสียงไปหากระบวนการยุติธรรมให้เขายืนหยัดอยู่บนกระดูกสันหลังของตัวเองให้สถิตยุติธรรมนะคะเหมือนกับที่ควรจะเป็นนะคะเดี๋ยวต่อไปดิฉันจะขออ่านแถลงการนะคะวันนี้ดิฉันมาในนามของคณะจุฬานะคะซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวที่อยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเราก็เป็นเพื่อนนะคะกับเพื่อนของเราที่อยู่ในเรือนจำหลายคนนะคะแถลงการคณะจุฬาเรื่องร้องศาลและผู้พิพากษาให้คืนสิทธิในการประกันตัวแก่ผู้ถูกดำเนินคดีทางการเมืองปัจจุบันสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยยังไม่มีทีท่าทุเลาเบาลงซ้ำยังมีแนวโน้มที่จะบานปลายและทวีความรุนแรงมากขึ้นประชาชนไทยตกอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจพ้นจากวัฏจักรความสิ้นหวังทางการเมืองที่ถูกสร้างขึ้นโดยเหล่าผู้มีอำนาจทั้งหลายที่หมายมุ่งยึดครองอำนาจเอาไว้กับกลุ่มผลประโยชน์ของตนเองโดยปราศจากการรับฟังเสียงและความคิดของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนไทยผู้ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อแสดงพลังทางการเมืองและความคิดของตนเองตามวิถีของหลักการประชาธิปไตยได้ถูกกระบวนการอำนาจรัฐปิดกั้นและคุกคามมิให้เสียงของพวกเขาเหล่านั้นถูกแสดงออกมาต่อสังคมผ่านองค์กรรัฐต่างๆอันเป็นส่วนหนึ่งของกลไกที่มีส่วนช่วยค้ำจุนระบบเผด็จการแปลงรูปและระบบผูกขาดชุบความคิดซึ่งหนึ่งองค์กรที่มีส่วนในเรื่องนี้อย่างเห็นได้ชัดคือศาลปฏิเสธไม่ได้ว่ากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยนั้นกำลังประสบกับวิกฤตศรัทธาอย่างหนักหน่วงความเชื่อมั่นของประชาชนไทยในกระบวนการยุติธรรมนั้นเสื่อมถอยลงเรื่อยมาปัญหาความไม่เป็นธรรมจากแต่ละขั้นตอนในกระบวนการนี้มีขึ้นให้เห็นอยู่บ่อยครั้งหนึ่งในเรื่องที่เห็นได้ชัดเจนคือการไม่อนุญาตให้ประชาชนผู้ที่ถูกดำเนินคดีทางการเมืองได้รับสิทธิในการประกันตัวอย่างที่ควรจะเป็นสิทธิในการประกันตัวหรือสิทธิได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคดีถือเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
ที่ประชาชนทุกคนพึงได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกันอีกทั้งยังเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับหลักการสำคัญทางกฎหมายอาญาประการหนึ่งชื่อว่าหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์ที่วางหลักการอันสามารถอธิบายได้ว่าก่อนศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดศาลจะปฏิบัติต่อบุคคลใดๆเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้ผู้ต้องหาหรือจำเลยทุกคนพึงได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือได้รับการประกันตัวการควบคุมหรือคุมขังอันเป็นข้อยกเว้นของหลักการนี้ให้กระทำได้เพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้นแม้หลักการและข้อยกเว้นอันจำกัดของหลักการข้างต้นจะได้รับการรับรองเอาไว้ในกฎหมายต่างๆอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเช่นปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองและกฎหมายภายในประเทศเช่นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแต่เมื่อถึงเวลาปฏิบัติจริงประชาชนไทยหลายคนอย่างเช่นผู้ถูกดำเนินคดีทางการเมืองกลับไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิเหล่านี้อย่างที่ควรจะเป็นหลากหลายคำสั่งของศาลที่ไม่อนุญาตให้บุคคลเหล่านี้ได้รับการประกันตัวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและเป็นไปตามหลักการของกฎหมายหลากหลายท่าทีของผู้พิพากษาที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรศาลผู้ใช้อำนาจตุลาการที่ไม่สามารถอธิบายชี้แจงความเป็นเหตุเป็นผลของการใช้อำนาจต่อประชาชนได้อย่างชัดเจนล้วนทำให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงและเข้าใจความยุติธรรมในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำยังทำให้ประชาชนเกิดความเสื่อมศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมอย่างหนักหน่วงจนบังเกิดเป็นความไม่พอใจในความไม่ยุติธรรมซึ่งถูกแสดงออกมาในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการประท้วงที่บริเวณหน้าศาลการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงจุดยืนให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ถูกดำเนินคดีออกจากคุกเป็นต้นศาลและผู้พิพากษาทั้งหลายพึงต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนกล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนรวมถึงสร้างความเป็นธรรมให้สังคมโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลด้วยความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นสถานภาพเพศการศึกษาหรือความแตกต่างอื่นใดตามอุดมการณ์ของข้าราชการศาลยุติธรรมที่ถูกบัญญัติไว้ชัดเจนในประมวลจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรมพึงต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระรวดเร็วเป็นธรรมและปราศจากอคติทั้งปวงตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพึงต้องระลึกไว้เสมอว่าองค์กรศาลนั้นมีไว้เพื่อถ่วงดุลอำนาจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพื่อการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเราขอให้ศาลยุติธรรมและข้าราชการศาลยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นประธานศาลฎีกาอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญารองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญารวมถึงผู้พิพากษาทั้งหลายจงเรียกสำนึกแห่งการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนและประชาธิปไตยกลับคืนมาด้วยการคืนสิทธิในการประกันตัวแก่ผู้ถูกดำเนินคดีทางการเมืองซึ่งเป็นประชาชนไทยที่พึงต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิดังกล่าวอย่างเต็มที่รวมถึงจงมีความกล้าหาญทางจริยธรรมวิชาชีพทำหน้าที่โดยยืนหยัดอยู่บนหลักการทางกฎหมายที่ถูกต้องสมบูรณ์เพื่ออำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนให้สมกับที่ได้ร่ำเรียนนิติศาสตร์มาด้วยความเคารพต่ออำนาจอธิปไตยของประชาชนคณะจุฬาขอบคุณค่ะขอบคุณกุ้งข่าวจุฬาจากล็อตเตอร์นะคะ
ต่อไปนะคะเป็นเครือข่ายที่7นะคะเราขอเชิญไดโน่จากขบวนชลฟ้านะคะมาอ่านแถลงการเครือข่ายสุดท้ายของเราที่มาร่วมในวันนี้ค่ะพี่น้องเอต่อเพื่อเราเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ว่าครั้งหนึ่งหนึ่งสองประยุทธ์เอาไปประยุทธ์ต้องเอาไปประยุทธ์ต้องเอาไปเลยประยุทธ์ครับก็วันนี้นะครับผมจะมีแถลงการนะครับจากขบวนทะลุฟ้านะครับแถลงการคืนจิตประกันตัวให้เพื่อเราณวันนี้ตุลาการได้ออกห่างจากหลักการมามากพอแล้วเมื่อยิ่งออกห่างมากเท่าไรคนรุ่นใหม่ก็ยิ่งไม่นับถืออย่าให้เสาหลักพังอีกต่อไปเลยกลับมาตั้งเสาหลักเริ่มต้นด้วยการคืนติดประกันตัวให้เพื่อนของเราทุกคนและปล่อยเพื่อนของเราสารต้องเป็นองค์กรพดุงความยุติธรรมไม่ใช่ใช้ความอยุติธรรมเป็นเครื่องมือจำกัดสิทธิทางการเมืองของเพื่อเราปล่อยเพื่อเราขบวนทะลุฟ้า5พฤษภาคม2564พี่น้องเอ้ยไปเพื่อเราเขียนรัฐธรรมนูญใหม่แล้วเพิกหนึ่งหนึ่งสามประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ต้องออกไปประยุทธ์ต้องออกไปเลยผมขอทราบกบูติดท้ายแล้วนะครับไม่มีอันหน้าใดในโลกว่าผู้ปกครองตามมาแล้วตามตนไม่มีใครล้มเลิกมาเจอทุนประชาชนสมบูรณ์นิรันดร์ไปเมื่อยืนหยัดต่อสู้ผู้กดขี่ประชาชนย่อมมีชีวิตใหม่เมื่อท้องฟ้าสีทองห้องอำไพประชาชนจะเป็นใหญ่ในบ้านเย็นขอบคุณมากครับขอบคุณไดโน่นะคะพวกเราชูดาวขึ้นส่งเสียงอีกรอบนึงนะคะเพื่อที่จะประกาศว่าเมื่อท้องฟ้าสีทองแห่งแผ่นไทยประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินแสงดาวก็จะส่องเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมส่องถึงความยุติธรรมในวันพรุ่งนี้ที่จะเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะจบกิจกรรมอีก10นาทีด้วยแถลงการของผู้ที่อบอาหารเพื่อเราวันนี้เรามีขบวนอาหารหน้าศาลอาญาทั้งหมด2คนนะคะเราจะเชิญพี่เล็กนะคะจากเครือข่ายแรงงานพี่เล็กซึ่งออกมาแล้ว10วันนะคะมาแถลงสำหรับวันนี้และพรุ่งนี้นะคะว่าขบวนอาหารเราจะอย่างไรกันต่อไปนะคะเชิญพี่เล็กนะคะพี่เล็กอยู่ตรงไหนนะคะเชิญค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะชูดาวจะบอกดาวจะทำอะไรกับดาวของเราก็ได้นะคะชวนเพื่อนๆแล้วแต่เลยนะคะอยากจะทำแบบไหนกับดาวของเรานะคะเพื่อที่จะส่งดาวเข้าไปในศาลยุติธรรมแห่งนี้ค่ะเชิญพี่เล็กค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะท่านผู้จัดนะคะเครือข่ายพีเพิลโกการกดอาหารประท้วงและศาลครั้งนี้เป็นแอคชั่นเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการกดดันให้ศาลปล่อยตัวนะคะผู้คุมขัง112พรุ่งนี้ให้ได้นะคะฉะนั้นเราดิฉันนะคะจำเป็นต้องอ่านแถลงอีกครั้งหนึ่งนะคะซ้ำจากวันก่อนเพราะว่าศาลเอาเข้าจริงไม่ได้ยังไม่มีสำนึกนะคะถึงสิทธิมนุษยชนศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์นะคะระบบศาลยุติธรรมไทยมาถึงขั้นที่เลวร้ายและตกต่ำที่สุดนะเราจำเป็นจะต้องพูดซ้ำนะให้คนเหล่านี้ได้เกิดสำนึกและเปลี่ยนแปลง
ตุลาการที่วัดนะคะเมื่อสมัยก่อนเป็นหมุดหมายครั้งหนึ่งในช่วงของการต่อสู้และประหารที่ผ่านมาปี49และ57เป็นเครื่องมือของการกดขี่ข่มเหงนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยที่ผ่านมาและในวันนี้นะคะก็ยังจะทำซ้ำอีกแต่ทำกับคนรุ่นใหม่ทำกับอนาคตของประเทศทั้งที่เขาเหล่านี้นะคะออกมาเพื่อที่จะต่อสู้เพื่ออนาคตของตัวเองและชวนสิทธิขั้นพื้นฐานสิทธิที่ง่ายๆประกันตัวทำไมศาลยังให้ไม่ได้เป็นเรื่องที่สังคมเข้าใจนะคะเป็นจนเป็นบรรทัดฐานและบันทึกเอาไว้ในกฎหมายว่าเมื่อผู้ถูกกล่าวหาถูกตรวจฟ้องร้องดำเนินคดีย่อมได้รับสิทธิประกันตัวต่อสู้พิสูจน์ความบริสุทธิ์นะคะในกระบวนการกล่าวหาในประเทศนี้แต่ในคดีทางการเมืองระบบกล่าวหาและการใช้ดุลพินิจของศาลยุติธรรมได้ทำเลยเถิดกรอบบรรทัดฐานทางสังคมทำลายสิทธิมนุษยชนและละเมิดกฎหมายปฏิเสธยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวสิทธิในการประกันตัวให้กับนักกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตยที่ถูกกล่าวหาด้วยกฎหมายอาญา112ที่เราต่างรู้ดีว่ากฎหมายนี้ใครก็ได้ที่สามารถกล่าวหาฟ้องร้องโดยไม่คำนึงถึงความชัดจริงแม้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารก็เอาอำนาจตำแหน่งของตัวเองคุกคามเสรีภาพการแสดงออกความคิดเห็นที่แตกต่างและก้าวหน้าและหวังดีต่อประเทศนี้มาตั้งแต่ช่วงรัฐประหาร49และ57ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่เคยรณรงค์ต่อต้านรัฐประหารมาตั้งแต่ปี49จนมาถึงวันนี้ได้เข้าร่วมนะการชุมนุมใหญ่ที่วันที่19กันยาซึ่งเป็นวันครบรอบการทำรัฐประหารเมื่อปี49แต่กลับกลายเป็นว่ามีการจับกุมนะคะเพนกวินรุ้งจากฐานที่เป็นผู้ปราศัยและเคลื่อนไหวกิจกรรมในวันนั้นฉันเป็นพยานคนหนึ่งที่รับรู้เหตุการณ์เรื่องราวเป็นอย่างดีว่ารัฐใช้อำนาจของในทางที่ผิดนะคะถึงขั้นเลวร้ายจนถึงขณะนี้จำเป็นที่จะต้องออกมาอดข้าวประท้วงเพื่อให้ได้สิทธิประกันตัวพรุ่งนี้ศาลนะคะมาถึงตรงนี้ก็คือเป็นกลายเป็นว่าเป็นสิ่งที่เข้าใจกันง่ายมากเลยตอนนี้ว่าใช้การเมืองนะคะใช้การเมืองในการตัดสินคนที่ยังบริสุทธิ์อยู่ฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่เมื่อพรุ่งนี้เขาบอกว่าถ้าหากจะให้ประกันตัวแต่มีแนวโน้มบอกว่าจะมีสิทธิ์จะต้องมีเงื่อนไขนี่คือการประนีประนอมนี่คือการไกล่เกลี่ยที่กฎหมายสิทธิมนุษยชนไม่ได้บันทึกตรงนี้เอาไว้ว่าการประกันตัวจะต้องมีเงื่อนไขซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันไม่ควรที่จะมีเงื่อนไขและเพราะฉะนั้นสิ่งที่ศาลทำที่ระบุเงื่อนไขนั้นจึงเป็นการล่วงละเมิดกฎหมายนะคะและทำลายการสิทธิพื้นฐานของเราเพราะฉะนั้นการกดอาหารเฉพาะหน้าจึงมุ่งปรารถนาให้ศาลใช้สิทธิประกันตัวให้สิทธิประกันตัวแก่ผู้ถูกกล่าวหาทุกคนทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขก่อนที่ระบบยุติธรรมไทยจะพังพินาศนะคะและกลายเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่รุ่นของเราจะจดจำไว้ว่าระบบนี้ไม่สามารถจำลองความจริงและความเป็นมนุษย์ได้อีกต่อไปนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เล็กนะคะวันนี้เป็นการที่3ของการปรับอาหารของพี่เล็กนะคะเราจะขอให้พี่เลิศมาพูดกับเรานะคะพี่เลิศปรับอาหารวันที่10แล้วพรุ่งนี้จะเป็นวันที่11ของพี่เลิศนะคะที่วางแผนไว้เช่นค่ะสวัสดีครับทุกท่านกระบวนการอดอาหารข้างนอกนี่นะครับก็เราได้
วางแผนร่วมกันว่าเราจะส่งต่อส่งไม้ต่อกันเป็นเราจะส่งไม้ต่อกันเป็นทอดๆนะครับจากบาร์ที่เดินทางไกลมาจากเชียงรายมาอดอาหารที่นี่แล้วก็โดนตำรวจจับกุมคุมขังไปตามมาตรา112หลายคดีนะครับแล้วก็ส่งต่อมาที่พระอาจารย์ดาวดินนะครับซึ่งก็ได้มายืนฉายแสงดาวกับเราอยู่ที่นี่ด้วยรวมทั้งบ้านด้วยนะครับก็อยู่แถวนี้นะครับจากพระดาวดินก็มาเป็นผมเองนะครับนะครับและถ้าผมต้องออกจากการอดอาหารไปก็จะมีเพื่อนๆรับไม้ต่อนะครับนะครับการอดอาหารข้างนอกจะยุติได้มีกรณีเดียวนะครับจนกว่าคนที่อดอาหารข้างในจะได้รับการปล่อยตัวนะครับจนกว่าคนที่อดอาหารข้างในจะได้รับการปล่อยตัวกระบวนการอดอาหารข้างนอกจึงจะยุติลงนะครับนะฮะดังนั้นถ้าคนที่อดอาหารข้างในไม่ว่าจะเป็นเพนกวินเป็นลุงเป็นฟ้าเป็นรัตนนท์เป็นตี้นะครับนะยังไม่ได้รับการปล่อยตัวกระบวนการอดอาหารข้างนอกก็จะดำเนินต่อไปณตรงจุดนี้นะครับเราจะนั่งอยู่ที่นี่นะครับในตอนกลางวันแล้วเราก็จะนอนอยู่ที่นี่ในตอนกลางคืนนะครับสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับส่งไม้ต่อกันไปเรื่อยๆจนกว่าคนข้างในที่อดอาหารอยู่จะได้รับสิทธิ์ประกันได้รับสิทธิ์ประกันตัวออกมาจากคุกทั้งหมดนะครับก็ขอที่แจ้งไว้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณที่เลิกนะคะพรุ่งนี้ก็จะมีน้องๆนะคะมารับไม้ต่อจากการกรมอาหารกับที่เลิกและขอจบปิดท้ายกิจกรรมยืนหยุดขังต่อภัยให้แสงดาวด้วยตัวแทนเครือข่ายที่เพื่อโกนะคะเต๋าในฐานะเครือข่ายที่เพื่อโกแล้วก็ไอโนค่ะทุกท่านครับตอนนี้เป็นเวลา112นาทีแล้วนะครับครบเวลาที่พวกเรายืนมาในกิจกรรมส่องแสงแห่งดวงดาวให้สารในครั้งนี้นะครับอยากจะขอทุกท่านรอบสุดท้ายนะครับชูดวงดาวอันส่องสว่างของท่านขึ้นมานะครับใครจะถ่ายภาพนี่เป็นโอกาสสุดท้ายนะครับชูสุดท้ายนะครับชูรูปเพื่อนก็ได้นะครับอะไรอยู่ในมือชูขึ้นมาเสร็จแล้วเราหันครับหันไปคุยกับรถด้านหน้าครับหันไปคุยกับพี่น้องประชาชนนะครับโบกครับโบกครับโบกให้ทุกคนเห็นว่าเราอยู่ตรงนี้ครับเชิญให้ทุกคนเห็นว่าเราต้องการแสงสว่างเราต้องการแสงสว่างดวงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเพื่อจะจุดประกายความหวังและให้พวกเราเดินต่อไปนะครับโบกแล้วหันกลับมานะครับส่งให้สารอีกสักครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายนะครับหันกลับมานะครับส่งให้สารนะครับก่อนที่พรุ่งนี้จะมีนัดสำคัญนะครับพี่น้องทุกท่านครับขออัปเดตข่าวสารเผื่อบางท่านยังไม่ทราบวันนี้มีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายข่าวดีที่หนึ่งเพื่อนของเราหนึ่งคนเต้เต้ปิยนัทได้ประกันตัวเรียบร้อยแล้วปล่อยตัวแล้วนะครับขอบคุณศาลกาฬสินธุ์ไม่ทราบเหมือนกันว่ามีแรงกดดันหรือมีใบสั่งหรือมีอำนาจใดมีผู้พันใดอยู่เหนือศาลกาฬสินธุ์หรือไม่แต่วันนี้ศาลได้ทำตัวเป็นศาลครั้งหนึ่งแม้จะมาช้าแม้เราจะรอนานแม้ต้องให้เราเรียกร้องนานแต่อย่างไรสิทธิ์ประกันตัวสิทธิ์ขั้นพื้นฐานก็คือสิทธิ์โต้แต่ขณะเดียวกันวันนี้เจ้าหน้าที่ประกันขาพงศ์สองต่อศาลจังหวัดธัญบุรีศาลธัญบุรียังไม่เปลี่ยนใจคำสั่งและไม่ว่าจะมีอำนาจใดอิทธิพลใดอยู่เหนือศาลจังหวัดธัญบุรีหรือไม่ไม่ว่าจะมีความกลัวหรือความกังวลใดอยู่เหนือท่านศาลท่านใดหรือไม่โอ้ท่านเชื่อว่าหากเมื่อใดทุกท่านกล้าหาญยืนหยัดต่อสู้กับอำนาจนั้นแม้แต่ที่ไหนแต่ใดเลยเราจะอยู่พร้อมท่านใช่ไหมครับพี่น้องครับเพื่อนเพื่อนของเราสามคนยื่นประกันตัวอะไรคือพงศ์ซึ่งหรือและอามี่ไซมอนทั้งสามคนจะมาที่นี่เพื่อไต่สวนและศาลคงจะสอบถามว่าคุณจะสัญญาอย่างไรว่าออกไปแล้วคุณจะไม่หนีหรือคุณจะไปกระทำความผิดซ้ำผมไม่ทราบว่าเพื่อนของเราจะ
ให้การต่อสารว่าอย่างไรและจะยอมรับเงื่อนไขที่ศาลต้องมาหรือไม่อย่างไรแต่พรุ่งนี้จะเป็นการสัมภาษณ์อีกวันหนึ่งนะครับตอนนี้คนที่อดอาหารมาแล้ว50กว่าวันลุง30กว่าวันนะครับฟ้าวงสอนประมาณ10วันได้แล้วนะครับพี่เพิ่ง3วันนะครับพรุ่งนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่จะวัดว่าศาลแห่งนี้จะทำหน้าที่อย่างไรและพวกเราจะคอยติดตามดูอย่างใกล้ชิดนะครับพรุ่งนี้เพื่อนของเรามาที่นี่ถ้าใครว่างก็เชิญชวนมาให้กำลังใจได้นะครับทุกท่านนะครับนาทีนี้บ้านเมืองเราอาจจะอยู่ภายใต้ความหดหู่ทั้งทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองรวมทั้งสุขภาพด้วยนะครับแต่ก็ไม่มีสิ่งใดเป็นอุปสรรคที่ใหญ่เกินไปที่จะขวางกั้นไม่ให้พวกเราแสดงออกได้วันนี้เรามีคนเป็นร้อยคนมารวมกันที่หน้าศาลอาญาแสดงให้เห็นแล้วว่าไม่ว่าจะมีอุปสรรคอย่างใดเราก็สามารถจะจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกซึ่งเจตจำนงของเราได้คนที่อยู่ข้างในนะครับทุกคนเขาพูดตรงกันว่าความหวังของเขาคือสิ่งที่อยู่ข้างนอกคือคนที่อยู่ข้างนอกจะทำอะไรได้บ้างผมเชื่อว่าไม่ว่าวันไหนที่เพนกวินพี่อานนท์ไม้ลุงออกมาและเขาเห็นภาพสิ่งที่เราคอยกันในวันนี้เขาจะยิ้มออกเขาจะชื่นใจและพวกเราทุกคนก็จะภาคภูมิใจว่าในสภาพปัจจุบันที่มีความหดหู่มากมายเราไม่ได้อยู่เฉยๆและเราได้พยายามทำอะไรอย่างดีที่สุดแล้วเท่าที่เราสามารถทำได้อย่างน้อยในวันนี้และในวันต่อไปสุดท้ายนะครับก็ขอกราบเรียนศาลที่พวกเราทุกคนอยากจะนับเป็นศาลที่เคารพอยากจะกราบเรียนท่านประธานศาลจุฬาท่านประธานคดีผู้พิพากษาศาลอาญาและผู้พิพากษาทุกท่านที่กำลังตัดสินใจท่านทุกท่านทราบอยู่แล้วว่าปัจจุบันนี้เรากำลังอยู่ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองและท่านรู้อยู่แล้วว่าเราไม่สามารถหยุดยั้งสายพานแห่งความเปลี่ยนแปลงมันเป็นธรรมชาติได้อย่างไรเสียคือเมื่อวานนี้บ้านเมืองก็ต้องเปลี่ยนแต่จะได้หรือช้าและจะบาดเจ็บมากหรือน้อยศาลเป็นองค์กรสำคัญที่สามารถกำหนดได้ถ้าหากว่าท่านเลือกท่านกล้าที่จะเลือกยืนอยู่ข้างประชาชนใครได้อยู่ข้างผู้มีอำนาจในสายพานการเปลี่ยนผ่านนี้สถาบันศาลก็จะเป็นแสงดาวแห่งความหวังที่จะนำความการเปลี่ยนผ่านอย่างสันติเป็นเสาหลักทั้งจุลสังคมอยู่ร่วมกันได้ทั้งระหว่างการเปลี่ยนผ่านและหลังการเปลี่ยนผ่านและท่านทราบอยู่แล้วว่าหากท่านไม่เลือกข้างอยู่ข้างประชาชนในวันนี้หากท่านไม่ได้ใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาหากท่านไม่ได้คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนคุ้มครองแต่เพียงอำนาจเก่าที่กำลังจะตายท่านรู้ว่าเมื่อวันที่ความเปลี่ยนแปลงจะมาถึงสถาบันศาลอาจจะไม่ได้ทำหน้าที่อยู่คู่กับสังคมไทยแบบเช่นที่ผ่านมาติดต่อไปพวกเราทุกคนจะจับตาดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะเป็นนักเรียนนักหนึ่งที่มีความสำคัญในระหว่างที่ข้อตกเถียงเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนบทบาทของศาลและการเดินทางไปข้างหน้ายังจะต้องเดินต่อไปอีกมากเรารอดูพรุ่งนี้เป็นงานสำคัญและเราจะอยู่ตรงนี้ด้วยกันใช่ไหมครับโอเคผมเชื่อว่าสาทุกท่านทราบแล้วได้ยินเราแล้วเพียงแต่ว่าท่านจะกล้าหาญพอที่จะลุกขึ้นมาเพียงแต่ถูกข้าประชาชนมากน้อยเพียงใดชวนกันส่งเสียงช่วยกันครั้งสุดท้ายเอาดาวบนได้เอาสามนิ้วขึ้นมาไปเพื่อนเร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 าพี่น้องไปไปเพื่อนเราไปเพื่อนเราเขียนรัฐธรรมนูญใหม่เขียนรัฐธรรมนูญใหม่ยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ออกไปประยุทธ์เอาออกไปทันทีขอบคุณครับขอบคุณเต่านะคะแต่วันนี้นะคะ
ใครจะถ่ายรูปกับดาวตอนนี้ก็ถ่ายได้นะคะแล้วก็รบกวนขอดาวคืนนะคะที่ประตูสามตรงนู้นเลยนะคะแต่ใครยังอยากจะใช้ดาวถ่ายรูปก็ใช้ได้นะคะระหว่างนี้ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมร่วมหยุดครั้งในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะตอนนี้กิจกรรมจบแล้วครับก็เราสรุปสาขาวันนี้คือว่าวันนี้เนี่ยก็คือทางกลุ่มเขาได้มาจัดกิจกรรมไลฟ์อัพจัดติดทูแสงดาวเพื่อเรียกร้องถึงประกันตัวของเพื่อนกิจกรรมที่ตอนนี้ยังไม่ได้รับสิทธิ์ประกันตัวเนี่ยรวมทั้งหมด17คนโดยเป็นแบบคดี112เนี่ย10คนแล้วก็ก็คือต้องเอาแล้วก็คดีอื่นๆเนี่ย7คนซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะมีโตโต้ที่ได้ประกันตัวเป็นกรณีล่าสุดแล้ว1คนครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการไต่สวนการสิทธิ์ประกันตัวของที่ศาลอาญาเนี่ยก็คือเราก็จะนัดกันมาทำกิจกรรมอีกพรุ่งนี้ตอน11โมงครับส่วนวันนี้เนี่ยนอกจากกิจกรรมตรงนี้แล้วเนี่ยก็ทางก็มีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องความเคลื่อนไหวในการเรียกให้ศาลเนี่ยปิดสิทธิ์ประกันตัวกับให้นักกิจกรรมที่โดนคดีอยู่ด้วยก็คือทางสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนหรือสนส.เนี่ยก็ได้มีการมายื่นข้อเรียกร้องต่อคณะกรรมการศาลยุติธรรมที่เรียกว่าปต.นะครับให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้พิพากษาอธิบดีผู้พิพากษาแล้วก็รองอธิบดีผู้พิพากษาที่มีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาสิทธิประกันตัวของทั้งของคนที่อยู่ในของคดีที่อยู่ในการพิจารณาของศาลอาญาลักษณะซึ่งก็จะมีผลิตด้วยนี่แหละข้อเรียกร้องในการตรวจสอบสิทธิ์เนี่ยเขาให้เหตุผลว่ามีอยู่3ประเด็นก็คือว่าประเด็นเรื่องที่ศาลมีคำสั่งซ้ำๆไม่ให้ประกันตัวเนี่ยเหมือนเป็นการพิจารณาว่าการให้ขังระหว่างพิจารณาซ้ำๆโดยไม่ให้สิทธิ์ประกันตัวเนี่ยก็คือว่าเหมือนศาลก็จะให้เหตุผลว่าเกรงว่าผู้ที่ถูกขังอยู่ตอนนี้เนี่ยต่อมาจะทำความผิดซ้ำซึ่งเกิดเสมือนการตัดสินความผิดเข้าไปแล้วทั้งที่ยังไม่ได้มีคำพิพากษาอันนี้เป็นประเด็นแรกแล้วก็ประเด็นที่สองเนี่ยก็จะมีเรื่องการความผิดปกติในกระบวนการพิจารณาการให้สิทธิ์ประกันตัวก็คือว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในการยื่นคำร้องขอประกันตัวของผลิตเนี่ยสามเนี่ยมีการพิจารณาเสร็จแล้วแต่ว่าไม่ได้อ่านคำสั่งศาลทันทีอย่างเช่นกรณีวันที่9ซึ่งรวมถึงกรณีที่ศาลเลื่อนการพิจารณาให้ประกันออกไปเป็นวันอื่นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยศาลจะต้องพิจารณาให้สุดศาลจะต้องพิจารณาคำร้องขอประกันตัวเนี่ยภายในวันเดียวกันเพื่อเจ้าตัวคนที่ถูกขังอยู่เนี่ยได้รู้ว่าตัวเองจะได้ประกันหรือไม่ได้ประกันครับแล้วก็อีกอันนึงประเด็นที่สามก็คือตัวที่ไม่ใช่ตัวอันที่อธิบดีผู้พิพากษาออกมาให้สัมภาษณ์เดี๋ยวนะครับผมจำประเด็นที่สามไม่ได้ก็คือก่อนหน้านี้สิทธิโทษในคลาสพิเศษที่พิธีผู้พิพากษาสั่งยาและเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อเรื่องว่าจำเลยบางคนเนี่ยไม่ได้ประกันตัวเพราะทนายความไม่ได้ยื่นรายละเอียดว่าจำเลยแต่ไม่ทำอะไรบ้างตามที่ศาลเคยสั่งไปต่างกับบางคนอย่างเช่นกรณีของคุณ
ตนุพัฒน์หรือไผ่ดาวดินหรือคุณสมยศทุกสายเกษมสุขที่ได้ประกันตัวไปนะครับว่ามีการแถลงต่อศาลแล้วว่าหลังได้ประกันตัวไปจะทำอะไรไม่ทำอะไรตอนนี้เนี่ยของกรณีก็คือตัวอธิบดีผู้ว่าข่าวเนี่ยก็กล่าวถึงซึ่งตัดกล่าวว่าบางคนเนี่ยก็ไม่ได้ที่ไม่ได้ประกันเนี่ยก็ไม่ได้มีการแถลงว่าจะทำอะไรไม่ทำอะไรซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางสมาคมนักกฎหมายสิทธิ์เขาเห็นว่าจริงๆแล้วคนที่จะกำหนดเงื่อนไขประกันตัวนอกศาลไม่ใช่ภาระหน้าที่ของตัวผู้ที่ถูกขังอยู่ซึ่งมันไม่ได้เป็นไปตามประมวลวิธีพิจารณาความกฎหมายความอาญามาตรา108ขอโทษนะครับแต่หน้าตาอยู่บางทีหายใจไม่ทันซึ่งคำร้องที่ยื่นไปเนี่ยก็มีแต่เจ้าหน้าที่ศาลที่มาลงที่มีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานศาลยุติธรรมเนี่ยมารับแล้วก็ลงเลขรับไว้แต่ว่าก็ยังไม่ได้มีผลว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการเมื่อไหร่อย่างไรนะครับอันนี้ก็คือสถานการณ์ก่อนหน้าที่มีการชุมนุมในวันนี้แล้วก็วันนี้ก็เนี่ยนอกจากก็ตามที่ในที่ชุมนุมได้กล่าวถึงไปบ้างแล้วก็คือโต้ก็ได้ประกันแล้วจากเรือนจำกาฬสินธุ์ซึ่งตอนนี้เท่าที่เห็นเหมือนว่าจะมีภาพออกมาแล้วว่าโต้ออกมาจากเรือนจำแล้วด้วยนะครับตอนนี้เขากำลังเปิดการจราจรแล้วก็ผู้ชุมนุมบางส่วนก็เริ่มกลับแล้วครับแล้วก็ส่วนพรุ่งนี้เนี่ยก็อาจจะมีก็คงจะเป็นการรายงานข่าวตามปกติของก็สถานที่สาธารณะก็ติดตามได้ทางเพจประชาไทยครับเดี๋ยวจะขอยุติการถ่ายทอดสดแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับ